วันนี้นะคะที่รัฐบาลเตรียมออกมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ระบาดในประเทศไทยรวมถึงการรับมือแรงงานไทยที่ผิดกฎหมายหรือว่าผีน้อยที่เราเรียกชื่อกันเนี่ยนะคะที่เตรียมจะเดินทางกลับที่ประเทศไทยติดตามกับคุณจารุณีค่ะเชิญเลยครับค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็เตรียมที่จะหารือในเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานไทยผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ค่ะอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19ขณะเดียวกันนะคะสปสช.ก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของงบกลาง 3,500 ล้านบาทในการรับมือกับการระบาดไวรัสโควิด-19ด้วยเช่นกันค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เสนอของงบกลางจำนวน 3,500 ล้านบาทเพื่อมาใช้เป็นค่ารักษาผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และใช้ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์รวมถึงรับมือกับการระบาดของโรคขณะที่กระทรวงมหาดไทยเสนอของงบกลางวงเงิน250ล้านบาทเพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบให้ท้องถิ่นผลิตหน้ากากอนามัยใช้เองรวมถึงเตรียมพิจารณาภาพรวมมาตรการป้องกันและควบคุมการรับมือไวรัสโควิด-19 ให้ชัดเจนทั้งเรื่องหน้ากากอนามัยและการเดินทางไปต่างประเทศที่จะต้องห้ามเดินทางไปประเทศใดโดยหลังการประชุมจะมีการแถลงความชัดเจนอีกครั้งขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว5มาตรการประกอบด้วยเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการท่องเที่ยวช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบมาตรการภาษีเพื่อพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้ธุรกิจรักษาการจ้างงานพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมการอบรมเพิ่มพูนทักษะพร้อมเสริมรายได้ให้กับมัคคุเทศก์พนักงานโรงแรมขณะที่กระทรวงการคลังยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2562ส่วนกรณีที่แรงงานไทยผิดกฎหมายต้องการเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้นั้นในช่วงระบาดไวรัสโควิด-19 นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะคะว่าหากคนไทยกลับจากเกาหลีใต้ก็ต้องกักตัว14วันมาตรฐานเดียวกับคนไทยที่เมืองอู่ฮั่นขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีชี้ว่าไม่มีกฎหมายให้กักตัว14วันแต่ต้องรับผิดชอบกักตัวเองด้านนายดอนปรมัตถ์วินัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วทราบว่ามีคนไทยอยู่ในเมืองแทกูจำนวน136คนและอยู่บริเวณรอบๆ300กว่าคนส่วนจะสามารถให้กลับเข้าไทยได้หรือไม่นั้นนายดอนกล่าวว่าแล้วแต่กระทรวงสาธารณสุขและเห็นว่ามีการส่งกลับมาต้องถูกต้องตามกระบวนการส่วนกระทรวงต่างประเทศให้กรมการกงสุลดำเนินการประสานงานกับทางเกาหลีใต้ทางนี้คนไทยที่อยู่เกาหลีใต้ได้มีการเปิดกลุ่มไลน์เพื่อไว้ติดต่อกันซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมีประมาณ370คนส่วนการประชุมครม.ในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกสั้นๆนะคะว่าจะมีการหารือเรื่องแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดอุณหภูมิรัฐมนตรีข้าราชการสื่อมวลชนก่อนที่จะร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายซึ่งเป็นมาตรการคัดกรองและป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนด้วยอย่างไรก็ตามก่อนการประชุมครม.ในวันนี้นะคะสสส.จัดบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชื่นชมกิจกรรมนี้และฝากให้ทุกคนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพในกรณีที่จะต้องทำกิจกรรมกับผู้คนจำนวนมากพร้อมกับบอกนะคะว่าเอาเวลาว่างไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ดีกว่าไปทำในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์จากนั้นนะคะเด็กๆได้มีการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและก็มอบโล่และดาบที่ประดิษฐ์จากกระดาษรังที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยเด็กๆบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับนายกรัฐมนตรีและขอให้นายกรัฐมนตรีนำโล่ไปปกป้องประเทศด้วยค่ะ
ค่ะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้นะคะทีมโฆษกรัฐบาลนั้นก็เตรียมที่จะแถลงถึงแนวทางการปฏิบัติของการรับมือกับการระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ชัดเจนที่หลายหน่วยงานรวมถึงทุกคนนั้นจะนำไปปฏิบัติค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นี้ค่ะค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเรายังมีคอนเทนต์ข่าวสารที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ